กลับมาติดตามรอบวันทันเหตุการณ์ในช่วงที่2กันต่อนะคะนายกรัฐมนตรีก็สั่งตั้งสำนักงานการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาตินะคะให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนเพื่อช่วยให้ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงค่ะในการประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาตินะคะที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงว่างานวิจัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศในทุกมิติทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องจัดตั้งสำนักงานการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนโดยในระยะแรกให้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญทางด้านระบบวิจัยและนวัตกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงภาคการศึกษาเข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการทำงานระยะแรกโดยให้มีการสังเกตการและประมวลผลการทำงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินงานของสำนักงานเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนต่อในระยะที่สองว่าจะดำเนินงานในรูปแบบใดต่อไปพร้อมกับย้ำว่าปัจจัยหลักที่ต้องพัฒนาเป็นอันดับแรกคือคนเพราะในทุกระบบนั้นล้วนต้องมีคนเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวย้ำด้วยว่ายุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมนั้นต้องนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงและเน้นย้ำการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่อย่างเหมาะสมโดยให้คำนึงถึงภูมิภาคทั้ง6ภูมิภาคของประเทศโดยเฉพาะภาคตะวันออกและควรมีการเพิ่มเติมงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศอาทิเรื่องน้ำและเรื่องผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำเป็นต้นขณะที่นายการตระกูลหุนอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท SCG Group จำกัดในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวว่าภาคเอกชนตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมากขึ้นเนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญและลงมากำกับดูแลอย่างใกล้ชิดส่งผลให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยเพิ่มขึ้นจากเคยลงทุนเพียง 0.2% มานับ10ปีเพิ่มสูงขึ้นเป็น 0.62 ในปี2558และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันไม่ใช่กระทรวงวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่จะขับเคลื่อนเรื่องงานวิจัยตอนนี้หลายๆกระทรวงก็ชูประเด็นงานวิจัยในการพัฒนาประเทศซึ่งถือว่าเป็นแนวทางที่ดีขณะที่นายกิติพงษ์พร้อมวงศ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าสวทน.นะคะก็เปิดเผยว่าได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมซึ่งมีสวทน.และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวท.เป็นเลขานุการร่วมได้ประชุมเชิงปฏิบัติการรวมถึงได้จัดประชุมประชาพิจารณ์ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ20ปีไปแล้วเมื่อวันอังคารที่12กันยายนที่ผ่านมาและได้มีการเสนอเพิ่มเติมในส่วนของยุทธศาสตร์ด้านดินน้ำและป่าไม้ซึ่งรวมถึงระบบป้องกันภัยธรรมชาติและการรับมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้ครอบคลุมการทำงานในทุกมิติต่อไปด้วยกระทรวงการคลังก็จำเป็นจะต้องเลื่อนกำหนดในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเฉพาะของผู้ที่มีสิทธิ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลออกไปเป็นวันที่17ตุลาคมส่วนพื้นที่อื่นที่ผ่านเกณฑ์กว่า10ล้านคนนั้นยังคงเป็นไปตามกำหนดเดิมซึ่งก็คือจะรับบัตรกัน21กันยายนนี้และจะนำไปใช้สวัสดิการต่างๆได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมครับนางสาวสุทธิรัตน์รัตนโชติอธิบดีกรมบัญชีกลางบอกว่าผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐใน7จังหวัดคือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการนครปฐมและสมุทรสาครประมาณ 1.3 ล้านคนซึ่งจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในแบบ Hybrid to Chips บัตรแมงมุมเพื่อใช้ชำระค่าสินค้าและค่าโดยสารตามรายการและวงเงินที่กำหนดแต่การชำระค่าโดยสารรถขสมกรถไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วมของสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขทำให้ต้องเพิ่มขั้นตอนการผลิตบัตรและต้องควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานโดยจะต้องบันทึกข้อมูลสำคัญลงในชิปของบัตรทีละใบก่อนจะนำไปทดสอบกับเครื่องอ่านบัตรหรือ e-ticket ที่ติดตั้งบนรถขสมกจึงต้องใช้เวลาค่อนข้างนานรวมถึงมีข้อจำกัดทางเทคนิคทำให้ไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตบัตรทั้งหมดให้แล้วเสร็จทันการใช้งานในวันที่1ตุลาคมนี้ไ
อธิบดีกรมบัญชีกลางยังบอกด้วยนะคะว่าเพื่อให้การผลิตแล้วก็การจัดส่งและการแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของทั้ง7จังหวัดนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงสั่งการให้หน่วยงานรับลงทะเบียนใน7จังหวัดนี้นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกแจกจ่ายให้ผู้มีสิทธิพร้อมกันตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2560เป็นต้นไปขณะเดียวกันเพื่อลดผลกระทบจากขั้นตอนการผลิตบัตรที่ล่าช้าทำให้ผู้มีสิทธิได้รับบัตรหลังวันที่1ตุลาคมทางกรมบัญชีกลางจะยกยอดวงเงินแต่ละประเภทสวัสดิการที่คงเหลือจากการใช้จ่ายในเดือนตุลาคม2560ให้ไปใช้ต่อได้ในเดือนพฤศจิกายน2560เพื่อชดเชยเวลาให้ผู้มีสิทธิสามารถใช้วงเงินคงเหลือได้ส่วนผู้ลงทะเบียนในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศนะครับที่ผ่านเกณฑ์กว่า10ล้านคนยังคงเป็นไปตามกำหนดเดิมก็คือรับบัตร 21-30 กันยายนและจะเริ่มนำไปใช้ในสวัสดิการได้ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะก็บูรณาการความร่วมมือสนับสนุน SME กลุ่มธุรกิจค้าส่งค้าปลีกโดยผ่านโครงการอบรมผู้ประกอบการให้สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการทำธุรกิจตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ค่ะนางสาลินีวังตาลผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือว่าสสว.นะคะบอกว่านโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลนั้นทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวรองรับโดยเฉพาะธุรกิจ SME ที่ถูกกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติเพราะเป็นกลไกสำคัญของระบบเศรษฐกิจสสว.จึงร่วมกับ Procter & Gamble Trading หรือว่า P&G กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสภานักธุรกิจอาเซียนสหรัฐและสมาคมการค้าส่งปลีกไทยเนี่ยนะคะจัดโครงการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่งปลีกในยุค 4.0 และ P&G Leadership College เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการร้านค้าส่งและค้าปลีกของไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์การค้าธุรกิจสมัยใหม่และนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีและก้าวทันกับเทคโนโลยีสำหรับผู้เนี่ยเชื่อว่าคนที่อยู่ในห้องหรือใครก็ตามเนี่ยซึ่งเป็นผู้ค้าส่งขายร้านค้าเนี่ยจะต้องปรับตัวจะต้องเข้าใจถึงว่าต้องพยายามเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคให้ได้คุณจะยืนขายอยู่ที่หน้าร้านของคุณอีกต่อไปไม่ได้แล้วคุณจะต้องเคลื่อนตัวของคุณเนี่ยเข้ามาขายอยู่ในออนไลน์เนี่ยพี่ยังเชื่อว่าทางรอดของเขาคือตรงนี้โอ้ยทางที่ซ้ายอย่างเดียวใช่ไหมก็ลองดูสิฮะคนที่เขาพูดว่าขายออนไลน์ขายออนไลน์อ่ะนั่งขายอยู่ที่บ้านอ่ะมีสักกี่คนอ่ะที่ผลิตเองไม่มีเลยเขาก็คือเทรดเดอร์นั่นแหละถูกไหมแต่เขาฉลาดที่จะไปเทรดตรงนู้นเขาไม่ได้มานั่งเย็บเสื้อแล้วก็ขายเปิดขายอยู่หน้าบ้านต่อไปอะค่ะด้านนายสมชายพรรัตนเจริญนายกสมาคมการค้าส่งค้าปลีกไทยบอกว่ากลุ่มธุรกิจค้าส่งค้าปลีกถือเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในไทยและมีแนวโน้มจะมีผู้ประกอบการเข้ามาทำธุรกิจนี้มากขึ้นจึงเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยผู้ประกอบการเข้าใจตลาดยุคดิจิทัลและสามารถวางแผนธุรกิจให้ทันสถานการณ์ได้การสนับสนุนงานที่จัดมาวันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นการส่งเสริมแล้วก็ทำให้ร้านค้าระดับที่เขาอยู่ในจังหวัดเนี่ยซึ่งในกระบวนการที่ต่อสู้กันมาหรือพัฒนากันมาเนี่ยเขาก้าวพ้นข้ามของการต่อสู้ระหว่างโมเดิร์นเทรดหรือว่าคอมมิวนิสต์ตรงไรทั้งหลายแหล่านั้นถือว่ารอดแล้วร้านคืนนี้นะครับแต่สิ่งที่ต้องท้าทายและก้าวต่อไปก็คือเราจะทำอย่างไรให้กลุ่มพวกนี้เขาค้าขายไปสู่ต่างประเทศหรือเพื่อนบ้านได้ซึ่งมีส่วนหนึ่งซึ่งมาแต่ตะเข็บทางบ้านเราเนี่ยเขาก็มีการเริ่มส่งออกเริ่มขายอะไรต่างๆนะครับทั้งนี้นะคะข้อมูลจากสสว.ก็ระบุว่าธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีกเมื่อปี2559มีมูลค่า GDP SME อยู่ที่ 1.5 ล้านล้านบาทหรือว่าคิดเป็น 78.2% ของ GDP ในภาคธุรกิจทั้งหมดนอกจากนี้สาขาการค้าส่งค้าปลีกมีอัตราการขยายตัว 10.19% เมื่อเทียบกับปีก่อนจึงถือว่าเป็นภาคธุรกิจที่เติบโตเร็วและมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศได้มากสำหรับโครงการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่งค้าปลีกในยุค 4.0 และ P&G Leadership College จัดอบรม2วันคือวันที่20ถึง21กันยายนนี้ที่โรงแรม Marriott
มาร์คควีนส์พาร์คสุขุมวิท22โดยมีผู้เข้าอบรม120คนมีการนำเสนอนวัตกรรมและความรู้จากวิทยากรมืออาชีพเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจดัชนีหุ้นไทยนะครับวันนี้กลางสัปดาห์ปิดลดลงไป 1.94 จุดครับโดยนักลงทุนขายทำกำไรก่อนที่จะทราบผลการประชุมเฟดครับบรรยากาศการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้นะครับดัชนีเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนตลอดทั้งวันฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ปล.ฟิลลิปส์ประเทศไทยบอกว่ามีแรงเทขายทำกำไรออกมาบ้างหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตลาดปรับขึ้นไปมากอีกทั้งนักลงทุนต่างชาติก็เริ่มที่จะขายสุทธิเห็นได้จากหุ้นในกลุ่มขนาดใหญ่ปรับลงมากกว่าหุ้นกลุ่มขนาดเล็กครับส่วนตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียดัชนีนิเคอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 11.08 จุดตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐแต่นักลงทุนบางส่วนชะลอการซื้อขายก่อนจะทราบผลการประชุมกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในคืนนี้เช่นเดียวกับดัชนีหั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงก็ปิดเพิ่มขึ้น 76.39 จุดรอดูผลการประชุมเฟดซึ่งส่วนใหญ่ก็คาดว่าเฟดจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้แต่มีแนวโน้มจะปรับลดงบดุลซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 4.5 ล้านล้านดอลลาร์ดัชนีหุ้นไทยวันนี้ปิดที่ 1,670.65 จุดครับปรับลดลง 1.94 จุดมูลค่าการซื้อขาย 64,239 ล้านบาทดัชนี MAI ปิดที่ 571.47 จุดปรับเพิ่มขึ้น 2.41 จุดมูลค่าการซื้อขาย 2,373 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดคือท่าอากาศยานไทย True Corporation ธนาคารกสิกรไทย Miner International และปูนซีเมนต์ไทยครับมาดูความคืบหน้านะคะกรณีสาวโคโยตี้ที่โดนตบหน้าแล้วก็มีการเผยแพร่คลิปลงในโลกโซเชียลนะคะล่าสุดป๋าเกิดก็ได้เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนปคม.หลังถูกออกหมายจับพัวพันในคดีค้ามนุษย์แต่ว่ายังให้การภาคเศษตำรวจนั้นไม่ให้ประกันในชั้นสอบสวนเพราะว่ามีอัตราโทษสูงค่ะนายเกิดใหม่รวยจริงนะอายุ44ปีหรือว่าป๋าเกิดนะคะหรือว่าชื่อเดิมนายขีตการเกิดไพบูลย์เจ้าของนินิวโมเดลลิ่งย่านฝั่งธนบุรีที่ถูกออกหมายจับข้อหาสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์และแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่นและข้อหาชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจารตามพรบป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และพรบปกป้องคุ้มครองเด็กหลังสาวโคโยตี้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความไว้ก่อนหน้านี้หลังจากที่ป๋าเกิดนั้นเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือว่าปคม.ตำรวจก็ได้ทำประวัตินะคะและอยู่ระหว่างสอบปากคำซึ่งป๋าเกิดนั้นก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อมวลชนว่ามีการกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่แต่ว่าก็ไม่ได้มีท่าทีกังวลใดๆนะคะต่อมาตำรวจก็ได้ควบคุมตัวนางพันวัฒน์ควบคุมหรือว่านินิวผู้ต้องหาในคดีเดียวกันที่จับกุมไปก่อนหน้านี้จากสน.ทุ่ง2ห้องมาสอบสวนเพิ่มเติมที่กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์สำหรับป๋าเกิดแล้วก็นางนินิวนะคะเป็นผู้ต้องหาตำรวจได้มีการแยกสอบขณะที่พันตำรวจเอกมานะกลีบสัตบุตรรองผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ก็ระบุบอกว่าเบื้องต้นป๋าเกิดซึ่งเป็นผู้ต้องหานั้นยังให้การภาคเศษโดยยอมรับว่าเป็นผู้จัดหาเด็กสาวโคโยตี้แล้วก็ส่งไปแสดงตามสถานที่ต่างๆจริงและทำงานอยู่ในวงการนี้ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนแต่ว่าก็ยังปฏิเสธนะคะถึงกรณีของการสวมบัตรประชาชนที่มีการนำเด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาบีบบังคับให้มีการค้าประเวณีทางนี้ตำรวจก็ยังต้องสืบสวนในเชิงลึกในประเด็นที่มีการกล่าวหาว่าป๋าเกิดนั้นขอมีเพศสัมพันธ์กับเด็กเพื่อแลกกับการได้ทำงานในสังกัดรวมถึงต้องตรวจสอบไปยังสถานบันเทิงต่างๆด้วยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือสมคบการกระทำความผิดหรือไม่นะคะซึ่งหากพบว่ามีการเชื่อมโยงก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนการประกันตัวป๋าเกิดเนื่องจากว่าคดีค้ามนุษย์นั้นเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและเป็นวาระแห่งชาติพนักงานสอบสวนจึงไม่อนุญาตให้ประกันตัวในชั้นนี้ซึ่งป๋าเกิดก็สามารถใช้สิทธิ์ประกันตัวในชั้นศาลได้ซึ่งท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนก็จะไม่มีการคัดค้านการประกันตัวค่ะส
ส่วนดาราสาวเอมี่อามาเรียนะครับรวมถึงแฟนหนุ่มก็จะต้องนอนห้องขังอยู่1คืนโดยก็ค่อนข้างมีอาการเครียดทีเดียวครับเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดไว้ในครอบครองขณะที่บิดาก็บินตรงจากฮอลแลนด์เข้าเยี่ยมความคืบหน้านะครับหลังจากที่นางสาวอามาเรียจาคอบหรือเอมี่อายุ28ปีดารานักแสดงและนายปุญญวัฒน์ฮิรันเตชะอายุ40ปีถูกจับกุมตัวพร้อมกับของกลางยาไอซ์70กรัมยาอี16เม็ดเครื่องชั่งน้ำหนัก1เครื่องและอุปกรณ์ในการเสพคาบ้านพักย่านสุขาภิบาล5ล่าสุดช่วงเช้านะครับนางสาวอามาเรียและนายปุญญวัฒน์ยังถูกคุมขังอยู่ที่สน.สายไหมโดยตลอดช่วงกลางคืนที่ถูกคุมขังจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าไม่มีญาติหรือเพื่อนเดินทางเข้าเยี่ยมจนกระทั่งเวลา8นาฬิกาได้มีหญิงวัยกลางคนนะครับอ้างว่าเป็นคนรู้จักกับนางสาวอามาเรียและเคยทำธุรกิจร่วมกันเดินทางเข้ามาพูดคุยและแจ้งข่าวสารพร้อมกับนำอาหารเครื่องดื่มเข้าเยี่ยมก่อนจะเดินร้องไห้ออกจากสน.สายไหมโดยขณะนี้การดำเนินการฝากขังศาลจังหวัดมีนบุรียังคงต้องรอพนักงานสอบสวนและทนายความส่วนตัวของนางสาวอามาเรียก่อนที่จะสอบปากคำเพิ่มเติมโดยพนักงานสอบสวนสน.สายไหมระบุว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ต้องหาทั้งสองมีอาการเครียดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาไอซ์หรือเม็ดแอมเฟตามีนไว้ในการครอบครองเพื่อจำหน่ายอย่างผิดกฎหมายร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาอีไว้ในการครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเม็ดแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายแก่ผู้ต้องหาทั้งสองรายซึ่งในชั้นพนักงานสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีดังกล่าวมีโทษในอัตราสูงก่อนจะควบคุมตัวไปฝากขังยังศาลจังหวัดมีนบุรีในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ9นาฬิกาขณะที่นายโจฮันนัสจาคอบบิดาและน้องชายของเอมี่ก็เดินทางเข้าเยี่ยมนะครับนางสาวอามาเรียโดยใช้เวลาเยี่ยมประมาณ5นาทีเท่านั้นจากนั้นได้เข้าไปพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับแนวทางของคดีพร้อมกับนำอาหารเสื้อผ้ามาให้เปลี่ยนโดยไม่มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนเมืองหนองคายนะคะก็ตามรวบสาวหล่อซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นผู้ที่สั่งซื้อยาเสพติดนะคะรายเดียวกับที่ติดต่อขายให้กับดาราสาวเอมี่อมาเรียนะคะพร้อมกับได้ของกลางเป็นกล่องพัสดุไปรษณีย์หลังจากสั่งซื้อยาไอซ์จำนวน 1.35 กรัมค่ะเมื่อเวลา10นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองหนองคายก็ได้ร่วมกันจับกุมนางสาวแก้วการรัตนสังอายุ29ปีชาวจังหวัดหนองคายขณะที่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์นั้นนำกล่องพัสดุไปส่งให้แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แสดงตัวเข้าจับกุมนะคะโดยนางสาวแก้วการก็เป็นผู้รับกล่องพัสดุด้วยตนเองเมื่อเจ้าหน้าที่ให้เปิดกล่องดูก็พบว่าภายในกล่องนั้นมีซองยาไอซ์จำนวน 1.35 กรัมบรรจุในซองเอกสารสีน้ำตาลพับไว้ในกล่องและใช้กระปุกน้ำยาดับกลิ่นทับไว้อีกชั้นหนึ่งโดยหน้ากล่องพัสดุก็ระบุผู้ส่งนะคะที่ใช้ชื่อว่าเป้ลัดลอย 904/1 ซอยลาดพร้าว 44เขตห้วยขวางแขวงสามเสนนอกกรุงเทพมหานครพันตำรวจโทณัฐวุฒิศรีเสมอสารวัตรสืบสวนสภ.เมืองหนองคายกล่าวว่าได้รับการประสานจากพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานผู้บังคับการกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191ว่ามีการลักลอบสั่งซื้อยาเสพติดออนไลน์จัดส่งทางไปรษณีย์ในพื้นที่จังหวัดหนองคายซึ่งคาดว่าจะเป็นแหล่งกระจายยาเสพติดแล้วก็เป็นแหล่งเดียวกันกับที่นางเอกสาวเอมี่อามาเรียได้มาจึงได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เพื่อนำตำรวจไปหาตัวผู้รับกล่องพัสดุก็พบว่านางสาวแก้วการนั้นได้แสดงตัวเป็นผู้รับกล่องพัสดุดังกล่าวแล้วก็จากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะนางสาวแก้วการให้การว่าก่อนหน้านี้ได้เล่น Facebook จึงเห็นว่ามีเว็บเพจเว็บหนึ่งเป็นกลุ่มปิดแล้วก็มีการขายปืนอะไหล่ปืนและยาเสพติดจึงได้ลองสั่งซื้อไอซ์มาเสพจำนวน 1.35 กรัมในราคา 1,500 บาทแล้วก็ทำเป็นครั้งแรกเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายแล้วก็มีการควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปต
ตำรวจก็สอบพยานนะครับเหตุคนร้ายประกบยิงนักเรียนช่างเสียชีวิตที่แยกนิด้าแล้ว4ปากด้วยกันโดยตั้งไว้3ประเด็นขัดแย้งนะครับระหว่างสถาบันมีทะเลาะวิวาทแล้วก็รวมถึงเรื่องของการยิงผิดตัวด้วยและเร่งรวบรวมหลักฐานเตรียมขออำนาจศาลออกหมายจับ2ผู้ต้องสงสัยครับความคืบหน้ากรณีนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์บางนาวัย19ปีถูกคนร้ายประกบยิงเสียชีวิตบริเวณแยกนิด้าเมื่อค่ำของเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้บังคับการตำรวจนครบาล4ได้เดินทางมาประชุมความคืบหน้าคดีดังกล่าวที่สน.ลาดพร้าวเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาโดยเปิดเผยภายหลังการประชุมว่าล่าสุดตำรวจเตรียมขอศาลออกหมายจับ2ผู้ต้องสงสัย หลังจากพยานยืนยันชัดเจนว่าจากภาพกล้องวงจรปิดบริเวณแยกนิด้าสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะ2คนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบก่อนใช้อาวุธปืนยิงนายศิวกรระหว่างจอดรถติดไฟแดงเป็นหลักฐานสำคัญและเตรียมใช้เป็นหลักฐานในการขอศาลออกหมายจับผู้ต้องสงสัย2คนในภาพวงจรปิดหลังจากสอบปากคำพยานไปแล้วทั้งหมด4ปากซึ่งหนึ่งในพยานที่ให้ข้อมูลเป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตที่จำหน้าคนร้ายทั้ง2คนได้อย่างแม่นยำส่วนสาเหตุตำรวจตั้งไว้3ประเด็นคือความขัดแย้งระหว่างสถาบันทะเลาะวิวาทและการยิงผิดตัวโดยยังไม่ตัดเรื่องใดทิ้งซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมขอศาลออกหมายจับและหากอนุมัติภายในวันนี้ก็จะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทันทีขณะที่นางราตรีสะอิ่งรำอายุ44ปีแม่ของผู้ตายได้กล่าวทั้งน้ำตานะครับว่าตนมีลูกชาย2คนนายศิวกรเป็นคนโตหลังทราบข่าวรู้สึกใจสลายเนื่องจากที่ผ่านมาลูกชายเพิ่งเดินทางเข้ากรุงเทพได้เพียงแค่ 4-5 เดือนเพื่อมาเรียนหนังสือและหางานทำแล้วก็ส่งตัวเองเรียนด้วยเนื่องจากทางบ้านมีฐานะยากจนลูกชายเป็นคนดีไม่ดื่มสุราไม่เคยทะเลาะกับใครมาก่อนเข้ามากรุงเทพไม่ค่อยรู้จักเส้นทางจนตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุว่าเหตุใดนะครับจึงถูกยิงเสียชีวิตจึงอยากฝากตำรวจและสื่อมวลชนให้เร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีด้วยครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะคะก็มีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะกรณีที่มีการบันทึกภาพกลุ่มวัยรุ่น6คนที่รุมทำร้ายเด็กปั๊มย่านบางพลัดซึ่งตำรวจก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็จะดำเนินคดีให้ได้ภายในวันนี้ค่ะจากกรณีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่มีการบันทึกภาพกลุ่มวัยรุ่น6คนรุมทำร้ายเด็กปั๊มในสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งย่านบางพลัดหลังจากไม่พอใจที่เด็กปั๊มนั้นเติมน้ำมันจนล้นถังแล้วก็เป็นหลักฐานที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางพลัดสามารถระบุตัวผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมดรวม6คนนะคะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวเพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาโดยพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ยืนยันว่าตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดโดยสั่งการให้ตำรวจสน.บางพลัดติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดมารับทราบข้อกล่าวหาและดำเนินคดีให้ได้ภายในวันนี้ขณะที่แม่ของหนึ่งในผู้ก่อเหตุที่เป็นผู้ตำหนิเด็กปั๊มซึ่งเติมน้ำมันล้นถังเข้าให้ปากคำกับตำรวจว่าได้ให้เด็กปั๊มขอโทษเมื่อเด็กปั๊มขอโทษแล้วก็ไม่ได้ติดใจเอาเรื่องและออกจากปั๊มน้ำมันมาแต่ก็ไม่คิดนะคะว่าเพื่อนของลูกชายนั้นจะกลับไปบอกพรรคพวกว่าเกิดเหตุขับรถชนกันและมีเรื่องในปั๊มน้ำมันแล้วก็มีการเรียกกลุ่มเพื่อนให้มารุมทำร้ายเด็กปั๊มส่วนหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ใช้ปืนไล่ยิงเด็กปั๊มตำรวจก็ยืนยันนะคะว่ายังกบดานอยู่ในจังหวัดปริมณฑลซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีและรับทราบข้อกล่าวหาโดยตำรวจเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นนะคะว่าร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นส่วนกรณีที่มีการใช้ปืนยิงข่มขู่อยู่ระหว่างการสอบปากคำและรวบรวมพยานหลักฐานในการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไปค่ะทหารก็บุกรวมรวบแก๊งเงินกู้รายใหญ่ในจังหวัดมหาสารคามนะครับหลังจากที่ชาวบ้านเข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมว่ามีการปล่อยเงินกู้และเก็บดอกเบี้ยโหดมีพฤติการในการข่มขู่ลูกหนี้ครับนายฉลองพึ่งโคกสูงป้องกันจังหวัดมหาสารคามนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยและกำลังพลจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคามเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่465ซอยอุดมสุขตำบลแวงน่างอำเภอเมืองมหาสารคาม
พื่อตรวจสอบบุคคลให้กู้เงินนอกระบบโดยเก็บดอกเบี้ยสูงเกินกฎหมายกำหนดและมีการข่มขู่ลูกหนี้แต่เมื่อกลุ่มเป้าหมายเห็นรถยนต์เจ้าหน้าที่ต่างก็วิ่งหนีเข้าไปในป่าบริเวณหลังบ้านโดยสามารถติดตามควบคุมตัวมาได้ทั้งหมดรวม5คนจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบหลักฐานเชื่อมโยงบุคคลปล่อยเงินกู้นอกระบบเพียงคนเดียวคือนายอำนาจยังนึกอายุ30ปีชาวจังหวัดอุทัยธานีและจากการตรวจค้นภายในบ้านพักและรถยนต์พบของกลางเงินสด 11,500 บาทนามบัตรปล่อยเงินกู้3มัดกระดาษรายชื่อลูกค้า1แผ่นจากนั้นได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองมหาสารคามและปลัดอำเภอเมืองมหาสารคามเร่งตรวจสอบเบื้องต้นนายอำนาจรับว่าได้ปล่อยเงินกู้และเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินที่กฎหมายกำหนดแต่ไม่เคยข่มขู่ลูกหนี้เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาให้บุคคลอื่นยืมเงินโดยเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดและประกอบธุรกิจให้สินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาตและนำตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทางการกัมพูชานะคะก็ได้จับกลุ่มหญิงไทยในคดีโกงเช็คกว่า70ล้านบาทแล้วก็หนีหมายจับ7คดีด้วยกันนะคะจากจังหวัดนครปฐมโดยได้นำตัวหญิงคนดังกล่าวนั้นมาส่งให้ทางการไทยดำเนินคดีแล้วค่ะที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองนะคะบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วพันตำรวจเอกเบญจพลรอดสวัสดิ์ผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสระแก้วและพันตำรวจโทกันพงศ์โคสิตสุริยมณีสารวัตรสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมเดินทางมารับตัวนางสลินทรสันติกฤษณเลิกอายุ47ปีซึ่งเป็นชาวจังหวัดนครปฐมและเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับแขวงศาลแขวงนครปฐม7หมายจับในคดีความผิดเกี่ยวกับพรบเช็คมูลค่ากว่า70ล้านบาทภายหลังจากที่หลบหนีเข้าไปอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาและถูกจับกุมได้ตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาภายหลังเจ้าหน้าที่รับมอบตัวนางสิรินธรเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนางสิรินธรนำส่งศาลแขวงนครปฐมนำดำเนินคดีต่อไปทันทีทั้งนี้นางสิรินธรสันติกฤษณเลิกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลแขวงจังหวัดนครปฐมจำนวน7หมายจับประกอบด้วยหมายจับพรบเช็คเมื่อวันที่7มกราคม2558รวมเป็นเงินกว่า70ล้านบาทและสืบทราบว่าหลบหนีออกนอกประเทศไปอยู่ในกัมพูชาจึงประสานไปยังตำรวจกองการต่างประเทศและตม.ปอยเปตจนสามารถจับกุมตัวได้จึงประสานทางการไทยเพื่อรับตัวที่ด่านตม.อรัญญประเทศซึ่งเป็นไปตามสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนพุทธศักราช2543ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับเพื่อประชุมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกรวมถึงวางมาตรการในการจัดชุดเฝ้าระวังและก็ทำรั้วกั้นครับที่ประชุมที่ว่าการอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีครับพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งคณะได้เดินทางมาประชุมหารือแนวทางแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกโดยมีนายวิทูรัตน์ศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและคณะให้การต้อนรับและร่วมการประชุมสำหรับการประชุมครั้งนี้นะครับสืบเนื่องจากพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกเป็นผืนป่าขนาดใหญ่มีประชากรช้างป่ากว่า350เชือกออกหากินทั่วโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวมีประมาณ100เชือกก่อให้เกิดปัญหาช้างป่าทำร้ายประชาชนพืชผลทางการเกษตรและทรัพย์สินอื่นๆมีมาตั้งแต่ปี2542จนถึงปัจจุบันและจะทวีปัญหามากขึ้นเนื่องจากจำนวนช้างป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกิดปัญหาช้างป่าถูกชาวบ้านทำร้ายและชาวบ้านถูกช้างป่าทำร้ายวันนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้มาประชุมกันเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาครับโดยมีการกำหนดแผนไว้2ระยะด้วยกันนะคะระยะสั้นคือการจัดชุดเฝ้าระวังโดยให้เจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านกลุ่มจิตอาสาเฝ้าระวังในแต่ละพื้นที่จัดทำรั้วกั้นช้างรั้วหลังผึ้งและรั้วเหล็ก
จัดสร้างแหล่งน้ำแหล่งอาหารและการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากช้างป่าเป็นต้นส่วนแผนระยะยาวให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชผลักดันช้างกลับเข้าสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยซึ่งปัจจุบันนั้นสามารถรองรับช้างได้ประมาณ500ตัวแต่ว่าขณะนี้มีช้างป่าอาศัยเพียง30ตัวแล้วเสริมด้วยมาตรการที่สำคัญ2ประการประกอบด้วยการจัดสร้างแหล่งน้ำแหล่งอาหารช้างเช่นโป่งเทียมการจัดชุดเฝ้าระวังตามแนวเขตติดต่อระหว่างหมู่บ้านกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไม่ให้ช้างออกมาจากเขตป่าอีกเสนอของบประมาณการก่อสร้างทางเดินและที่อยู่ช้างก่อสร้างรั้วกั้นช้างตลอดแนวทางในแนวเขตขู่กั้นช้างเป็นต้นโดยหากดำเนินการตามแผนทั้ง2ระยะได้ก็จะทำให้ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ลดน้อยลงและหมดปัญหาจากนั้นพลเอกสุรศักดิ์ลงพื้นที่ดูขู่กั้นช้างและรั้วรั้งผึ้งว่าสามารถลดปัญหาช้างป่าบุกเข้ามาในพื้นที่ได้และทำให้ช้างป่ารวมถึงคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยครับมาที่ความเคลื่อนไหวด้านกีฬากันบ้างนะคะเริ่มกันที่เรื่องของฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2017นัดกลางสัปดาห์เนี่ยนะคะซึ่งซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองก็ประกาศจะเดิมพันเก้าอี้เลยนะคะหากไม่ชนะชลบุรีก็บอกว่าจะลาออกจากการเป็นกุนซือของท่าเรือ FC ทันทีนะคะขณะที่ทางด้านปราสาทสายฟ้าก็หวังจะเก็บชัยชนะเหนือกระต่ายแก้ว3แต้มเนี่ยนะคะเพื่อที่จะคลองจ่าฝูงต่อไปเช่นเดียวกับกิเลนพยองที่ต้องการชัยชนะเหนือแข้งเทพค่ะฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2017นัดกลางสัปดาห์วันพุธนี้มีแข่งขันกัน9คู่คู่ที่น่าสนใจเวลา 20:00 นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิด iMobile Stadium พบกับบางกอกกราส FC โดยนัดแรกบางกอกกราสชนะไปก่อน2ประตูต่อ1ซึ่งประสาทสายฟ้าที่ไม่แพ้ใครมา14เกมติดชนะ12เสมอ2ไม่มีใครติดโทษแบนเกมนี้ยังคงใช้งานคู่หอกแซมบ้าอันตรายแจ็คสันโคเอลโยที่ยิงไปแล้ว27ลูกในลีกกับดิโอโก้ลุยซานโตที่ยิงรวม18ประตูนำทัพรวมกับราฟาเอลบาสโตสโกซุนกิสุภโชคสารชาติส่วนฝั่ง BG ผลงานนอกบ้านไม่ค่อยดีชนะ4เสมอ4แพ้4เกมเกมนี้จะไม่มียาสมานีคัมโปสกับสุรชาติสารีพิมพ์ที่ติดโทษแบนเกมรุกจึงต้องใช้งานชาตรีชิมทะเลอาเรียลโดริเกสดาเนียลกาเซียโดยมีเพียรพงษ์พิชิตโชติรัตน์คุมแดนกลางด้าน SCG เมืองทองยูไนเต็ดรองจ่าฝูงจะเปิด SCG Stadium พบกับ Bangkok United กิเลนพยองไม่มีใครติดโทษแบนแต่กวินธรรมสัจจานันท์ยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้ส่วนอีโฮน่าจะผ่านความฟิตลงคุมแดนกลางแนวรุกส่งเลอันโดอัสซัมซาวแฮเบอร์ตี้เฟร์นันเดสธีรศิลป์แดงดาฝั่งทีมเยือน Bangkok United ยิงเยอะสุดในลีกรวม81ประตูหากชนะจะมีคะแนนเท่ากับเมืองทองทันทีนัดนี้ไม่มีใครติดโทษแบนดราแกนบอชโควิชนำดาวซันโว30ประตูกับมาริโอยูรอฟสกี้ที่ยิงไป14ประตูพร้อมลงสนามแดนกลางได้ปกเกล้าอนันต์กับสารวัตรเดชมิตรส่วนแนวรับไม่มีมานูเอลทัมเบียที่ต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บที่ศีรษะอีกคู่ที่น่าสนใจสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC จะเปิดพาสสเตเดียมรับการมาเยือนของฉลามชนชลบุรี FC เวลา 17:45 นเกมนี้ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือของทีมที่ยังไม่ชนะใครในลีก6นัดติดต่อกันประกาศเดิมผ่านเก้าอี้หากเกมนี้ชนะชลบุรีไม่ได้จะลาออกจากตำแหน่งทันทีสภาพทีมจะได้ปันพันพงปิ่นกองแบ็คซ้ายพ้นโทษแบนกลับมาเป็นตัวจริงลงสนามร่วมกับแกนหลักอย่างดาบิดโรเชล่าปกรณ์เปรมพักและโชซิมาโรดิเกสดาวซันโวของทีมที่ยิงไปแล้ว12ประตูจากทุกรายการฝั่งทีมเยือนฉลามชนที่ไม่แพ้ใครมา2เกมติดเกมนี้หมดสิทธิ์ใช้งานณัฐพลมาลพันธ์ที่ติดโทษแบนสุทธินันท์พุกหอมและเกริกฤทธวีการที่มีอาการบาดเจ็บส่วนเตียโก้คุณย่าที่พ้นโทษแบน4นัดแล้วแต่ยังบาดเจ็บแต่การหลักรายอื่นอยู่กันครบโดยนูรุนซียานเกมชลทิศจันทคามและเรนันมาเกวสดาวซันโวของทีมที่ยิงไปแล้ว24ประตูในลีกพร้อมลงสนามส่วนโปรแกรมคู่อื่นเวลา 17:45 นาทีซุปเปอร์พาวเวอร์สมุทรปราการที่ตกชั้นแน่นอนแล้วพบกับสุพรรณบุรี FC 18:00 นนครราชสีมามาสด้า FC พบกับราชนาวีเชียงรายยูไนเต็ดพบกับสุโขทัย FC 19:00 นอุบล UMT ยูไนเต็ดพบกับ BEC เทโรศาสนะศรีสะเกษ FC พบกับราชบุรีมิตรผล FC ไทยฮอนด้าลาดกระบังพบกับพัทยายูไนเต็ดและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวรอบวันทันเหตุการณ์ในช่วงนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมรณชาติคุณฟาริดารวมถึงทีมข่าวนิวส์วันลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ